อฟฟี่บีทแหลมสมิลาสงขลาครับสวัสดีครับน้องโจ๊กครับสวัสดีพี่ดำครับจากไล่เลลันตะเอ้ไล่เลกระบี่สวัสดีนะครับสวัสดีคุณสัญญาสบายดีนะครับคุณสัญญาครับผมจากแหลมฉบังพี่ปีชาสิริวัฒน์นะครับควรเนียงใช่ไหมครับพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ครับคอฟฟี่บีทชายหาดสมิลาสงขลานะครับกับเจ้าของสวนอ้วนน้อยสวัสดีค่ะขนมสเต็กนะครับน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอริยาบังลีมนะครับจากสตูลนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อสวัสดีน้องพิมพ์คิดถึงเลยครับลันตาเป็นยังไงบ้างลันตาเป็นยังไงบ้างจากลันตากระบี่นะครับก็ตอนนี้นั่งรอแม่บ้านครับเพราะว่าแม่บ้านพาลูกมาเที่ยวเรามาตามรีวิวกันจริงๆเป้าหมายเนี่ยก็คือมากินส้มตำถาดนะครับแล้วเราก็ได้กินแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะครับโฆษณาให้หน่อยป้าอิตตำถาดนะครับตั้งใจมารีวิวดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นในหลายๆโซเชียลแชร์กันไปก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นร้านที่น่ารักทีเดียวเป็นร้านข้างถนนนะครับข้างถนนเดี๋ยวแฟนๆสามารถติดตามรีวิวได้นะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวให้เผื่อใครอยากกินส้มตำ อยากมานั่งชายทะเลแล้วมีอะไรให้กินนะครับเดี๋ยวตามในตุ๊กกี้ออนทัวร์ได้เลยนะครับทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะฮะนี่โฆษณาให้หน่อยร้าน Coffee Beat สบายดีครับน้องพิมพ์ครับน้องพิมพ์รู้ใช่ไหมวันนี้วันอะไรวันจันทร์ครับเราหลั่นล้าได้เป็นวันเดียวที่เราหลั่นล้าได้ก็ร้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟริมทะเลนะครับฝั่งด้านหน้าตรงนู้นก็จะเป็นหาดสมิลานะครับสวัสดีพี่เปี้ยวก็มานั่งกินกาแฟรอเด็กๆเล่นน้ำเสร็จก็นั่งแล้วสบายดีร้านโอโถงโล่งสบายไม่เหมือนร้านเล็กๆที่ในปั๊มที่เราชอบนั่งกันพื้นที่การนั่งเนี่ยจะน้อยไปหน่อยแต่นี้สเปซของการนั่งนะครับก็เยอะดีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างราคากาแฟก็ถือว่าแลกกับที่นั่งเนี่ยแล้วก็บรรยากาศแอร์คอนดิชั่นอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคคุ้มนะครับเพราะกาแฟเริ่มต้นที่50บาทเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านกันเห็นไหมครับโล่งสบายแล้วก็เขาแต่งเป็นเขาเรียกสไตล์อะไรเนี่ยสไตล์ลอฟนะครับปูนเปลือยโล่งๆนะครับพี่สุกี้มาครับน้องพิมพ์แต่ตอนนี้พี่สุกี้พาเด็กไปเล่นน้ำนะครับส่วนพี่กลัวตัวดำก็เลยขอรออยู่ในห้องแอร์ดีกว่าก็ใครมาแหลมสมิลานะครับผมก็แนะนำถ้าเกิดว่าไม่อยากบรรยากาศชายทะเลนะฮะร้อนๆ อย่างเงี้ยก็มาหลบพักร้อนนั่งกินกาแฟพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับน้อง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 
อ้าวเราจำชื่อกันไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วพี่จำไม่ได้ขอโทษด้วยขออภัยด้วยนะครับทีมงานหมอเสงเน็ตเวิร์ดนะฮะน้องชายเราเก่งมากนะครับก็ติดตามน้องอยู่เหมือนกันนะครับกับนักธุรกิจหมอเสงนะครับสวัสดีครับคุณต้นครับเจ้าของอายะชาบูมหาดใหญ่โฆษณาให้หมดเลยนะผมรู้สึกไปหาดใหญ่นึกถึงชาบูนะครับกินนะชาบูให้อร่อยแบบคุ้มค่าคุ้มจริงๆผมบอกจริงๆร้านนี้ต้องร้านคุณต้นเลยมนตรีโพสันติกุลอายะชาบูนะครับอยู่สงขลาครับคุณต้นตอนนี้พอดีวันหยุดมาพาลูกมาเล่นน้ำก็เลยเห็นร้านเนี้ยตรงชายทะเลบ้านเราเนี่ยเขาปรับปรุงเยอะแล้วนะครับจากแต่ก่อนเป็นร้านโลกๆเนี่ยทางเทศบาลเขาก็จัดเป็นสถานที่ให้นั่งมีร้านมีผับมีอะไรเยอะแยะร้านอาหารนะครับถ้ามาแถวนี้ร้านดังอีกร้านหนึ่งก็ลูกชิ้นพี่หนุ่ยลูกชิ้นทอดพี่หนุ่ยนะครับก็หากินได้และอีกที่หนึ่งไอศกรีมอะไรแล้วนะครับชื่อไอศกรีมลุงเลินไอศกรีมกะทิสดลุงเลินนะครับสวัสดีเบตงชาวเบตงเป็นไงบ้างครับตอนนี้หมอกควันอินโดไปถึงไหมครับหล่อขอบคุณครับพี่เนลมิตผมจำชื่อเดิมนะครับพี่เนลมิตจากเบตงสวัสดีพี่โต้งครับพี่โต้งอยู่ไหนตอนนี้กรุงเทพไหมฮะว่างๆมาพักผ่อนสงขลาเชิญนะครับกินกันหากันได้นะครับมาสงขลาถึงผมไม่กินเหล้าผมก็กินกาแฟเป็นเพื่อนได้ครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครมาชายทะเลสงขลาแล้วไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนอะไรยังไงเผื่อชอบแบบเหมือนผมอะนะฮะคือผมจะไม่ค่อยชอบอากาศร้อนๆชอบที่จะนั่งห้องแอร์กินกาแฟเนี่ยผมก็แนะนำเลยนะครับชื่อร้าน Coffee Beat นี่นะครับนะฮะมีร้านเดียวชายทะเลนะครับก็มาเที่ยวกันได้เบตงนี่หมอกควันน่าจะหนักกว่าแถวสงขลาไหมพี่นะเพราะว่าเบตงเป็นเมืองอยู่ในหุบเขาใช่ไหมเขาบอกอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยครับเบตงจะคึกคักกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าสนามบินใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สนันพี่นันจากควนเนียงนะครับช่วงนี้ก็เกษียณอายุแล้วใช่ไหมครับพี่ก็มีเวลานะครับก็แฟนๆนะครับถ้าติดตามผมอยากดูรีวิวที่กินที่เที่ยวเผื่อว่าท่านอยากจะไปเที่ยวตรงไหนไปกินตรงไหนก็ตามดูรีวิวที่กินที่เที่ยวของผมได้นะครับในเพจตุกี้ออนทัวร์นะครับ YouTube Channel ช่องตุกี้ออนทัวร์ทีวีนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เผื่อว่าเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าผมเองก็ไหนๆก็ชอบกินชอบเที่ยวอยู่แล้วนะครับไปเที่ยวแล้วก็เลยตั้งใจถ่ายคลิปถ่ายรูปเก็บข้อมูลรีวิวไว้ให้เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับได้ใช้ไว้เป็นประโยชน์ว่าตรงไหนน่านั่งตรงไหนน่ากินมีอะไรบ้างนะครับก็เอาข้อมูลมาแชร์กันร้านนี้อยู่ตรงแหลมสมิหลาเลยครับพี่เนรมิตอยู่ใกล้ๆเราเรียกกันว่าวงเวียนอะไรนะคนอ่านหนังสือตรงเนี้ย ผมจำไม่ได้ที่มีรูปปั้นประติมากรรมคนเขียนหนังสือครับ
ันนี้ก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันว่าเป็นมายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมีข้อมูลแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันให้ฟังนะครับสวัสดีครับพี่แตนครับจากกรุงเทพสวัสดีทุกคนเลยวงเวียนเช็คชื่ออ่านี่เขาชื่อวงเวียนเช็คชื่อครับตั้ง GPS แล้วก็บอกว่าวงเวียนเช็คชื่อเนี่ยร้านก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับติดชายทะเลข้ามไปก็คือชายทะเลแล้วครับให้เห็นบรรยากาศชายทะเลตอนพลบค่ำนะฮะวันนี้ก็กินชาเขียวชาดำชาเขียวดำชาเขียวดำตอนแรกก็สงสัยว่าชาเขียวดำหน้าตามันจะเป็นยังไงที่แท้มันก็คือชาเขียวไม่ใส่นมแต่ใส่น้ำตาลนะครับให้ดูบรรยากาศร้านโดยทั่วไปก็กว้างขวางนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับเวลามาแล้วปุ๊บมีโอกาสเห็นร้านไหนสวยน่านั่งผมไม่ได้สปอนเซอร์จากร้านนะครับแต่คือถ้าร้านไหนชอบก็จะรีวิวร้านไหนเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราก็จะไม่รีวิวจะไม่มีข้อมูลนะครับก็ไว้เป็นข้อมูลนะครับแต่ร้านนึงแนะนำนะครับอย่างไอยะชาบูเนี่ยขาดำสเต็กอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นร้านพักพวกกันก็ต้องแนะนำนะครับมีโอกาสก็ฝากร้านกันด้วยนะครับนะฮะก็มีหลายคนถามนะครับว่าปิตูทำไมชีวิตมีความสุขเหลือเกินนะครับเป็นคำถามที่ตอนแรกก็ตอบยากนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าความสุขมันมากกว่าความทุกข์แค่นั้นเองนะครับแล้วจะไม่เอาความทุกข์มาแบกไว้นะครับหาความสุขเพราะถือว่าสโลแกนผมมีอยู่ว่าสร้างความสุขสนุกให้สร้างความสุขสนุกสนุกได้365วันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในการสร้างความสุขครับมันไม่ได้ต้องใช้เวลาหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเรามีโอกาสได้ไปนั่งได้ไปกินได้ไปเที่ยวตรงไหนเราก็แชร์เราก็แบ่งปันได้นะครับความสุขจริงๆมันมาจากการเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับอันไหนที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วคุณไม่ชอบไม่รักแต่คุณต้องทำมันจะหาความสุขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหาไลฟ์สไตล์ของคุณให้เจอครับพอหาไลฟ์สไตล์เจอแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็จะมีความสุขนะฮะอย่างนึงครับอย่าเอาตัวเงินมาเป็นตัวตั้งครับก็ฝากไว้นะครับมาสงขลามาทงมาเที่ยวมาทำธุรกิจเอาอยู่ในสงขลาก็มาได้เลยนะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามเราในเพจทุกี้ออนทัวร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ